คะแต่ว่าในส่วนของสอวอ1อพฤษภาคมนี้จะเป็นวันทำงานวันสุดท้ายของสอวอทั้ง250รคนครับ สวชุดที่12สวบทเฉพาะการของ<ช>เรื่อคจากนั้นก็จะเป็นการเลือกสอวชุดที่13แต่ว่ารอบนี้เนี่ยเป็นการเลือกกันเองซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะคะเพราะฉะนั้นเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ต้องออกมาชี้แจงแนวปฏิบัติในการเลือกสอวโดยย้ำว่าผู้สมัครทำได้เพียงแค่ ไปแนะนำตัวเท่านั้นและห้ามนักการเมืองและพักการเมืองช่วยเหลือผู้สมัครในขณะที่การทำหน้าที่ของสื่อมวลชน ให้ยึดแนวทางการทำตามหน้าที่รประชาชนก็จะสามารถเข้ามาช่วยสังเกตการก็ได้แล้วก็ตรวจสอบผู้สมัครก็ได้ด้วยเช่นกันแต่ไม่มีสิทธิ์เลือกสอวอันนี้ย้ำอีกครั้งประชาชนไม่ได้เลือกนะค่ะค,คุณแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งได้โพสต์ Facebook ย้าว่าประชาชนไม่มีสิทธิ์เลือกสอวอตามรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญ ไม่ให้สิทธิ์ในเรื่องนี้แต่สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานกะกะตะเกี่ยวกับประวัติของผู้สมัครทั้ง20กลุ่มอาชีพในชั้นอำเภอ928อำเภอชั้นจังหวัดเนี่ยก็มี77จังหวัด ทั่วไทยแล้วก็ระดับประเทศนะคะได้ที่แอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตไม่ต้องไปที่อำเภอแค่โหลดแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตและเข้าไปดูที่เว็บไซต์สำนักงานกกตรวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารสื่อต่างๆซึ่งสำนักงานกกตจะเผยแพร่ข้อมูลต่างๆที่ประชาชนควรรู้ให้ได้มากที่สุดส่วนในวันเลือกสอวอเลือกวันไหน ประชาชนสามารถไปสังเกตการการเลือกได้ทุกที่เลย<า>ทั้งในชั้นอำเภอจังหวัดและระดับประเทศโดยสำนักงานจะจัดให้มีโทรทัศน์วงจรปิดถ่ายทอดบรรยากาศภายในที่เลือกตั้งให้ชมตลอดการลงคะแนน จนปิดเวลาลงคะแนนและขอให้ประชาชนช่วยสังเกตการนะคะแล้วก็แจ้งกรกตด้วยว่ามีผู้สมัครพักการเมืองใดหรือว่าผู้ใดแนะนําไม่เป็นไปตามระเบียบหรือว่าฝ่าฝืนกฎหมายาหรือไม่ให้ช่วยสอดส่องด้วยเพราะว่าเขาห้ามนักการเมืองและพักการเมืองมาช่วยหาเสียงสําหรับแนวทางปฏิบัติของสื่อมวลชนก็สามารถเสนอข่าวได้ตามปกติตามหลักวิชาชีพเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรายงานข่าวในที่เลือกตั้งทําได้ ใครสมัครในกลุ่มอาชีพใดวิเคราะห์จัดเวทีเสนอข้อเท็จจริงสัมภาษณ์ผู้สมัครเกี่ยวกับเรื่องอื่นได้แต่ต้องไม่เกี่ยวกับการแนะนำตัวของผู้ถูกสัมภาษณ์สื่อที่สมัครสอวอ ตอนแรกเนี่ยก็เห็นน้องอ้อบอกว่าจะไปสมัครเหมือนกันทําหน้าที่การทําหน้าที่การงานได้ตามปกตินะคือมาอ่านข่าวไปทําข่าวได้ปกติใช่ค่ะแต่คุณมาอ่านข่าวคุณจะมาแนะนําตัวว่าคุณสมัครเป็นสวประวัติการทํางานเนี่ยอ่านข่าวมาแล้ว15ปีมีประสบการณ์เนี่ยทำข่าวทุกที่ทั่วไทยแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้นะไม่นำแค่ชื่อพอใช่ค่ะขณะที่ผู้สมัครสว ต้องแนะนําตัวตามที่กฎหมายและระเบียบที่กะกะตะกําหนดเท่านั้นทํามากไปกว่านั้นอาจจะถูกสารพิพากษาให้เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งก็ได้หรือถ้าเป็นโทษเกี่ยวกับการทุจริตอย่างเช่นรู้ว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์แต่มาสมัครหรือว่าไปซื้อเสียงไปหลอกลวงรับการช่วยเหลือจากคนของพักการเมืองจะมีโทษอาญาด้วยนะคะคไม่ใช่เฉพาะปรับเท่านั้นคุณจะโดนโทษจำคุกด้วย ค่ะสำหรับนักการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งในพักการเมืองต้องไม่ไปช่วยเหลือผู้สมัครสอวอนั้นนะ,ะก็หมายถึงว่าการห้ามพักการเมืองไปโดยปริยายนั่นเองค่ะค,คุณแสวงยังได้ชี้แจงข้อสงสัยว่าในการเลือกสอวอเป็นระบบปิดจริงหรือไม่บอกแบบนี้ค่ะว่าถ้าหากว่าดูจากรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสอวอก็ต้องยอมรับว่าไม่ได้ให้สิทธิ์กับประชาชนในการเลือกอ แต่นั่นเป็นเพียงอย่างเดียวที่ประชาชนถูกตัดสิทธิ์ไปส่วนการมีส่วนร่วมอย่างอื่นยังคงทำได้เหมือนเดิมนะคะเหมือนการเล,กเลือกตั้งทั่วไปเลย สังเกตการก็ได้แจ้งก็ได้ถ้าหากเจอทุจริตเจอเรื่องของการกระทําแบบมีพิรุษแจ้งได้นะคะเรื่องสํานักงานกะกะตเรื่องนี้เนี่ยสำนักงานกะกะตก็ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นอย่างดีจึงได้ออกแบบให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม <c oughs> สังเกตการการเลือกสวตั้งแต่มีพระราชกฤษฎีกาจนถึงวันลงคะแนนอย่างใกล้ชิด ทำได้ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันปิดหีบเลยนะคะนี่ใครอยากเลือกต้องไปสมัครนะ,ะถึงจะมีสิทธิ์เลือกส่วนใครที่ไม่ได้สมัครไม่มีสิทธิ์เลือกแต่ว่าท่านมีสิทธิ์มีส่วนร่วมได้ะนะครับเอาจากเรื่อง